ก็มีด้วยค่ะพี่แบก็มีด้วยก็มีด้วยพี่ได้น้ำได้เด็ดได้ก็มีด้วยค่ะคือเรื่องนี้ค่ะด้วยยศถาบรรยศถาบรรดาศักดิ์อะค่ะมันยศถาบรรดาศักดิ์เท่านั้นค่ะมันทำให้หลายๆอย่างเราถ่ายทอดออกมายากค่ะเพราะฉะนั้นมันจะเป็นความรู้สึกเล็กๆน้อยๆที่แบบจะจับก็จับไม่ได้อยากจับเหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะมากกว่าแบบจู้จู้จู้อะไรอย่างงี้กับมันถ้าฝันของแฟนคลับที่อยากจะเห็นฉากแบบนั้นที่จะดูกันได้ยินต้องดูผมว่าแฟนคลับน่าจะรับรู้ไอ้ความกุ๊กกิ๊กเนี่ยผ่านองค์ประกอบอื่นมากกว่าการที่แบบว่าแบบการใกล้ชิดกันหรือว่าการที่แบบพระเอกกับนางเอกอาจจะสะดุดหรือว่าอะไรเงี้ยมันคือมันเป็นอีกรูปแบบใหม่ที่พี่แอนเขาอยากทำไม่เฉยเขาก็จะคอยบอกตลอดว่าพี่อยากเห็นนางเอกกับยาย่าที่แบบในตัวละครที่มันวิธีการในการที่สองคนนี้มันรักกันเนี่ยแตกต่างกันเวลาที่มันจะมีเลิฟซีนหรือว่าอะไรเงี้ยก็ต้องแตกต่างจากที่เคยทำมาแล้วนี่ก็เป็นโจทย์นึงที่พี่แอนเขามีให้เราแล้วเราก็ต้องทำตรงนั้นออกมาซึ่งมันก็ยากเหมือนกันเพราะว่าพี่แอนบางทีก็บอกว่าพี่ก็ยังไม่แน่ใจว่ามันจะออกมาแล้วมันจะเป็นยังไงเหมือนกันเราก็ได้ลองทำอะไรหลายแบบนะครับก็เหมือนกับว่าครั้งนี้มันก็เป็นอีกสเต็ปนึงในการที่เราการแสดงนึงที่เราแบบได้ลองทำอะไรใหม่ๆอยู่ค่อนข้างเยอะมากครับมันยากในการที่ต้องสื่อสารกันความรู้สึกกันสายตามันก็เหมือนที่พี่ซาร่าเคยบอกอ่ะจะเยอะไปก็ไม่ได้จะน้อยไปก็ไม่ได้มันก็ต้องอยู่กลางๆอะไรเงี้ยมันมีกรอบที่ชัดเจนด้วยคาแรคเตอร์แล้วก็หน้าที่ของแต่ละคนนะคะมันก็เลยคนดูน่าจะรู้สึกถึงความแบบว่าอยากมากกว่าค่ะว่าความอยากเนี่ยแหละจะทำให้ทุกคนแบบว่าจับมือกันเมื่อไหร่จะได้แบบนั่งใกล้กันเมื่อไหร่จะได้อะไรเพราะว่ามันจะมีสเปซระหว่างความเป็นตัวละครเยอะแล้วค่ะแล้วขากับเจ้าหญิงใช่ใช่จะขัดใจแฟนคลับไหมอุ้ยลองไม่ขัดครับจะมีแบบหลายๆจุดที่แบบว่าหยอดอะไรเงี้ยมีค่อนข้างเยอะเหมือนกันใช่ก็สนุกดีนะผมว่าหน้าที่กับหัวใจอะไรอย่างเงี้ยเป็นยาย่าเป็นยาย่าจะเลือกอะไรคือถ้าเป็นหนูอะค่ะเอาจริงๆเลยนะคะถ้าเป็นยาย่านะคะหนูจะเลือกความรักค่ะเพราะว่าเราเลือกไม่ได้อะมันเกิดขึ้นเมื่อไหร่มันก็ต้องเกิดขึ้นเมื่อนั้นแต่การงานเราสามารถสร้างโอกาสให้ตัวเองได้แล้วคุณอาจารย์รู้ตอนจบว่าจะเป็นยังไงโอ้อันนี้พี่แอนเองก็เคยบอกว่าพี่ก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะให้จบยังไงดี คือมันมีการแบบเรียบเรียงอะไรใหม่ค่อนข้างเยอะเพื่อให้ละครมันกระชับเพื่อให้ละครมันหนึ่งอาจจะหลอกคนดูด้วยหรืออะไรเงี้ยครับมันมีหลายๆมุกที่แบบว่าพี่แอนเขามีอยู่ในนั้นอยู่แล้วเท่าที่เคยได้คุยกันนะครับผมก็คืออาจจะเห็นวิธีการนำเสนอเรื่องที่มันค่อนข้างแตกต่างนะครับผมก็ยังไงก็อยากให้ทุกคนดูอ่ะแล้วก็ร่วมรุ้นไปด้วยกันร่วมเชียร์ไปด้วยกันแล้วก็แบบให้กำลังใจนักแสดงแล้วก็ผมว่าน่าจะเป็นอีกเรื่องนึงที่ทุกคนน่าจะประทับใจคือเรื่องบางทีมันไม่ได้ผูกแค่เราสองคนนะครับมีตัวละครตัวอื่นที่สำคัญมากๆนะครับซึ่งแบบแล้วก็ไม่ดูเลอะเทอะด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ทุกคนแบบดูครับวันที่14ฝากผมนี้ถ้าเป็นตัวณเดชน์จะเลือกความรักอีกไหมมันเป็นสิ่งที่ทุกคนโหยหาอยู่แล้วความรักเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วทุกคนก็ต้องเลือกความรักอยู่ดีนะครับเพราะว่าไม่รู้สิบางทีเลือกหน้าที่ไปแต่ใช้ถ้าไม่มีความสุขก็ต้องเลือกสิ่งที่เรามีความสุขมากกว่าเราต้องเลือกความรักแล้วช่วงนี้มีความรักอยู่ไหมมีความสุขไหมมีความสุขครับมีความสุขดีครับมีความสุขคนเราก็ต้องวิ่งหาความสุขอยู่แล้วใช่ไหมในชีวิตจริงตอนนี้เป็นไงบ้างความสุขดีครับพี่ไม่ได้เอางานพูดกันมาสักพักแล้วใช่ครับแต่ก็หลังจากนี้คงจะมีอยู่สักแต่คงมีอ่ะเพราะว่าละครก็จะออนงานโฆษณาก็มีอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับงานพูดกันได้แล้วตอบมาได้ทำให้เป็นสักพินก็อะไรนะครับก็ไม่ได้คุยเรื่องนี้ครับผมพักนี้ยายาก็มีความแบบเปรี้ยวซ่าณเดชน์ให้ณเดชน์โอ้โหนี่อยู่ที่ตัวเขาเลยความเซ็กซี่ที่อยู่ที่ตัวเขาเลยอยู่ที่ตัวเขาอยู่แล้วเนี่ยมันไม่ได้แบบว่ามีผลอะไรกับเราอยู่แล้วย่าอย่าเยอะไปอะไรอย่างนี้ไม่มีโอ้แล้วใครจะไม่ชอบดูคนสวยล่ะพี่ใช่ไหมถามแปลกถ้าพี่ว่าล่ะพี่แกจะแบบถามลูกของที่คุณบอกเลยลูกเราเปลี่ยนไปนะดูสถานความเป็นสาวจริงเหรอก็นึกว่าทุกอย่างมันมาด้วยเวลาค่ะคือถ้าหนูว่ามันก็ยังพอดูได้อยู่ค่ะไม่ได้แบบว่าโป๊ขนาดนั้นอะไรเงี้ยใช่ค่ะแต่ว่าอนาคตแต่ละคนอาจจะเห็นเยอะแยะลุคที่เปรี้ยวขึ้นเปรี้ยวขึ้นถามอันนี้หนูว่ามันทุกสำหรับหนูอะค่ะหนูทำทุกอย่างด้วยพื้นฐานของความรู้สึกของตัวเองค่ะถ้าหนูรู้สึกว่ามั่นใจก็
ก็อาจจะแบบว่าวันนี้อาจจะแต่งตัวแบบว่าโชว์ส่วนนี้โชว์ส่วนนั้นค่ะก็ทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับความพร้อมกับความมั่นใจความรู้สึกของเราหมดเลยต้องจับแม่ต้องขอพี่ไหมคะพี่นัทเองต้องไม่ต้องไม่มีบอกไม่มีไม่มีฮะผมมาเหรอเซ็กซี่อยู่แล้วผมพร้อมอยู่แล้วพี่เล่นจะเป็นงานแฟชั่นคู่ไหมคะลิปปี้อะไรอย่างเงี้ยก็คงตามโอกาสนะครับถ้าแบบมีหนังสือมีอะไรมาก็คงดูไปความเหมาะสมด้วยนะบางทีก็อยู่ในวัฒนธรรมแบบนี้มันก็ต้องดูอะไรที่มันพอเหมาะพองานนิดนึงหายไปเยอะเหมือนกันครับใช่เยอะก็แยกตรงนี้ก็ไม่ได้ถ่ายละครด้วยกันคนละครไงครับนี่มันมีด้วยโอเคนะโอเคครับ